ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีรีวิวมาโชว์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของAndroid Auto กับมือถือ Android ที่เวอร์ชันตั้งแต่เวอร์ชัน8ลงไปนะครับก็ตอนนี้ก็มีปัญหานะครับก็มีปัญหาที่เกี่ยวกับการติดตั้งแอปสำหรับดู YouTube ทีวีออนไลน์ผ่านหน้าจอรถยนต์นะครับก็จะเป็นกลุ่มแอปCarStream Screen to Auto หรือ Firmata Auto นะครับก็บางเครื่องก็จะลงแล้วไม่โชว์เลยนะครับบางเครื่องก็จะมีปัญหาว่าลงแอปโชว์ปกติแอปโชว์ขึ้นบนหน้าจอแต่ไม่สามารถกดเข้าไปใช้งานได้นะครับก็ตอนนี้เริ่มมีปัญหากันแล้วนะครับตั้งแต่เวอร์ชั่น8ลงไปนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็เลยมาทำคลิปรีวิวนะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็น Samsung Galaxy นะครับ J7 2016นะครับตัวนี้เดิมเป็น Android เวอร์ชัน 6.0.1 นะครับก็แฟลชล้อมใหม่นะครับใส่แฟลชล้อมตัว Android เวอร์ชัน 8.1.0 เข้าไปนะครับตัวนี้แล้วก็รูทเรียบร้อยแล้วนะครับเดิมก่อนที่จะรูทนะครับก็ลงแอปดูแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับเวอร์ชัน 8.1.0 เดิมลงไปใช้งานไม่ได้นะครับก็เลยรูทนะครับรูทเสร็จแล้วก็ลองติดตั้งแอปนะครับติดตั้งแอปผ่าน King Installer นะครับพอรูทเสร็จปุ๊บก็ติดตั้งแอปผ่าน King Installer ปรากฏว่าแอปไม่โชว์บนหน้าจอนะครับคือติดตั้งไม่ได้นะครับติดตั้งผ่าน King Installer แบบปกติไม่ได้ลองทั้ง2เวอร์ชันแล้วนะครับทั้งเวอร์ชัน 1.0 แล้วก็ 1.2 ก็ใช้งานไม่ได้นะครับตัวนี้จะต้องกลับไปใช้แอปติดตั้งดั้งเดิมนะครับก็คือจะเป็นใช้แอป AAAIO Tweaker นะครับใช้แอปตัวนี้นะครับในการแพทไฟล์นะครับเพื่อให้แอปโชว์บนหน้าจอรถยนต์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันสักหน่อยนะครับว่ามันเป็นเวอร์ชั่นอะไรกันนะครับ J7 นะครับ2016ครับเวอร์ชั่น Android เวอร์ชั่น 8.1.0 นะครับตัวนี้นะครับก็แฟลชล้อมเป็นเวอร์ชัน 8.1.0 พร้อมรูทเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะรูทแล้วนะครับก็เช็ครูทให้ดูกันสักหน่อยนะครับว่ารูทแล้วนะครับก็จะรูทแล้วนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวลองมาเชื่อมต่อให้ดูนะครับนี่ต่อสายอยู่นะครับลองคาสตีมก่อนครับนะครับก็จะใช้งานได้นะครับถ้ามีขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็คือใช้งานได้นะครับก็คงไม่กดเข้าไปนะครับต่อไปคาสตีมเข้าแล้วไปเฟิร์มมาต้าออโต้กันนะครับกด YouTube มานะครับเบราว์เซอร์ก็เข้าได้นะครับตัวนี้ทีวีผมยังไม่ได้ลงช่องนะครับต่อไปแอปเฟิร์มาต้าเฟิร์มาต้าแล้วก็ต่อไปสกรีนทัวร์โต้ครับนี่มันใช้การแสดงผลแบบ S2A นะครับ Launcher นะครับกดเข้าแอปทั้งหมดตรงนี้นะครับเลื่อนแอปได้เลยนะครับจะใช้แอปอะไรนะครับนี่กดเข้า YouTube นะครับก็ใช้งานได้นะครับอ
ก็ประมาณนี้นะครับก็คือต้องรูทแล้วก็ใช้วิธีติดตั้งแบบเดิมดั้งเดิมนะครับใช้วิธีinstall ผ่านติดตั้งแอปผ่าน Kingstaller ไม่ได้นะครับก็จะต้องใช้ดั้งเดิมนะครับก็คือใช้แอป AAAIO Twigger นะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวกันประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็มาแนะนำเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ